พอดีช่วงนี้ทำการบ้านเกี่ยวกับตัวปลั๊กอินของ WordPress ที่จะทำให้ตัวเว็บเนี่ยรองรับหลายภาษานะครับซึ่งว่ากันไปเนี่ยตัวที่จะทำให้ WordPress รองรับได้หลายภาษาที่ดังๆก็คงจะไม่พ้น3ตัวแรกนี้นะครับก็คือWPML นะครับแล้วก็ตัว Qtranslate X กับอีกอันหนึ่งก็คือ Polylang นะครับก็มาหลังจากเซิร์ชข้อมูลดูหลายที่เนี่ยผมว่าก็มาเจอเว็บเนี้ยที่1ข้อมูลใหม่นะครับเพราะว่าเพิ่งเขียนเป็นบทความที่เพิ่งเขียนเมื่อต้นปีนี้เองนะแจนยูลี่แล้วก็อีกอันนึงก็คือผมว่าเขาอธิบายได้รายละเอียดค่อนข้างครบนะครับได้พูดถึงภาพทั่วไปของปลั๊กอินแต่ละตัวนะครับว่ามีรายละเอียดยังไงนะครับแล้วก็มีการพูดถึงการเปรียบเทียบฟังก์ชันต่างๆในความง่ายในการใช้งานนะครับในเรื่องของภาษาที่มาการความสามารถในการขยายแล้วก็ความสามารถพิเศษอื่นๆถ้าจะมีขาดไปก็คงจะเป็นเรื่องที่ผมอยากรู้ว่าตัวไหนมันกินละกินทรัพยากรระบบน้อยตอบสนองเร็วซึ่งในนี้ไม่มีการพูดถึงนะครับคราวนี้หลังจากที่ทำการศึกษาสักพักหนึ่งก็ขออนุญาตมารีวิวเนื้อหาตรงนี้ละกันเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครที่กำลังหาข้อมูลอยู่นะครับผมขอรายละเอียดถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเข้ามาอ่านแล้วก็อาจจะดูรูปภาพดูนะครับแต่ว่าผมขอมาที่สรุปของเขาเล็กละกันว่าหลังจากที่เขาเปรียบเทียบมาลงรายละเอียดมาเยอะแยะแล้วอย่างเงี้ยนะครับโอเคเขามีคำแนะนำอย่างไรบ้างในการเลือกใช้แต่ละตัวอย่างแรกเลยก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดเราพอมีบัดเจ็ตบ้างนะครับเจ้าตัว WPML เนี่ยราคามันเริ่มที่$29หรือประมาณสัก $1,000นะครับแล้วก็มันจะมีรุ่น CMS อีกที่ราคา$79ซึ่งเป็นรุ่นความสามารถเต็มนะครับเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตัว WPML เนี่ยถือว่าใช้งานง่ายกว่าอีก2ตัวที่เหลือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครจ่ายตังค์เนี่ยก็จะได้เป็นอีเมลซัพพอร์ตซึ่งมันก็เป็นบริการที่ดีที่เราจะมีคนซัพพอร์ตเรานะครับเพียงแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องเริ่มที่$1,000$29ก่อนนะครับในขณะที่ถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องหรือว่ายังไม่อยากจะจ่ายตังค์ก็จะมีอีก2ช้อยที่เป็นตัวฟรีให้เลือกก็คือตัว Polylang กับตัว Qtranslate X นะครับตัว Polylang เนี่ยก็เป็นตัวที่ทำงานได้ดีนะครับมีฟังก์ชันแล้วก็มีออปชันให้สามารถที่จะจ่ายตังค์เพิ่มได้นะฮะเพียงแต่เขาก็รู้สึกว่าถ้าเกิดวันนี้เราฟรีก็จริงแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเราต้องการที่จะใช้ตัวเต็มหรือว่าจ่ายตังค์เนี่ยราคามันก็จะอยู่ประมาณสัก99 ยูโรหรือว่าประมาณ$110ซึ่งถ้าเทียบกับตัว WPML ซึ่งเป็นตัว CMS ตัวเต็มเลยเนี่ยราคาแค่$79ตัวนี้ก็อาจจะดูแบบโอ้มันจากศูนย์นะคือฟรีเนี่ยแล้วกระโดดไปที่$110เลยคือประมาณสัก3,500 บาทมันก็แพงกว่าตัว WPML ตัวเต็มนะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือตัว Qtranslate X นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คือ1ฟรีนะครับรวมถึงไอตัวฟรีของเขาเนี่ยมันไม่ได้ฟรีอยู่แค่ตัว WordPress ถ้าเกิดใครทำเว็บไซต์แบบ e-commerce ไอตัว WooCommerce เนี่ยมันก็จะมีแอดออนของ WooCommerce ให้ใช้ฟรีด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครได้ใช้เป็น e-commerceก็จะสามารถมีอีคอมเมิร์ซหลายภาษาได้ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะไปสุดๆแล้วเนี่ยตัว Qtranslate X อาจจะยังไปได้สุดไม่เท่ากับ2ตัวแรกนะครับดังนั้นสรุปถ้าเกิดคิดว่ามีบัดเจ็ตก็ WPML ไปเลยครับราคาไม่แรงนะแต่ต้องจ่ายตังก่อนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือ Polylang คือเริ่มต้นฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปก็ยังสามารถไปต่อได้แต่ว่าค่าใช้จ่ายก็จะสูงกว่าตัว WPML นะครับส่วน Qtranslate ก็จะฟรีเลยนะครับแล้วก็มีของ e-commerce เป็นโมดูลใช้กับตัว WooCommerce ได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะไปให้สุดเนี่ยก็ไปได้สุดไม่เท่า2ตัวแรกนะครับก็ลองดูว่าแผนการระยะสั้นระยะยาวของเราเป็นยังไงแล้วก็ตัวไหนเหมาะกับเราครับเท่านั้นครับขอบคุณมากครับ